สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดังทั่วโลกสื่อนอกตีข่าวไทยสั่งบล็อกพรฮับด้านผู้ชุมนุมบุกทวงคืนหลังจากที่นายพุทธิพงษ์ปุณณกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือ DESให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรัฐบาลโดย DES สั่งให้ระบบอินเทอร์เน็ตมือถือทุกค่ายระงับการเข้าถึงพรฮับเว็บไซต์หนังผู้ใหญ่ชื่อดังว่าถือเป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมายและกระทรวงได้รับร้องเรียนเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมหลักฐานส่งฟ้องศาลและศาลได้มีคำสั่งปิดไป190กว่า URL ซึ่งกระบวนการในการปิดเว็บไซต์ลามกอนาจารนั้นจะแตกต่างจากแพลตฟอร์มปกติเนื่องจากเว็บไซต์ลามกอนาจารส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศนั้นปรากฏว่าสำนักข่าวรอยเตอร์ได้นำเรื่องดังกล่าวไปเผยแพร่ด้วยโดยระบุถึงคำพูดของนายพุทธิพงษ์ได้สั่งปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์กว่า190 URL ที่เกี่ยวข้องกับเว็บโป๊การพนันออนไลน์เป็นต้นทั้งนี้รอยเตอร์ยังได้ระบุอีกว่าในปีที่ผ่านมามีผู้ใช้ชาวไทยเข้าถึงพรฮับติดท็อป20ของโลกในขณะที่บรรยากาศที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกลุ่มผู้ชุมนุมทวงคืนพรฮับทยอยมาร่วมชุมนุมอย่างต่อเนื่องภายหลังเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2563กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES สั่งให้ระบบอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือทุกค่ายระงับการเข้าถึงเว็บไซต์พรฮับทั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในอาคารนำแผงเหล็กมาปิดกั้นพื้นที่ด้านธรรมศาสตร์และการชุมนุมชี้แจงว่าเนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์ออกไปว่าทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นผู้ประกาศนัดชุมนุม #SafePornHub ณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไปก่อนหน้านั้นเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนของฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยทางกลุ่มแนวร่วมไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวแต่อย่างใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ